ซึ่งก็กลายมาเป็นดาวที่ต่อไปแล้วนะครับสำหรับนักแสดงสาวแต้วณัฐพรแม้จะมีดราม่าวิพากษ์วิจารณ์แรงแต่ก็ไม่ได้ทำให้สปิริตหรือว่าความชอบในการเต้นของสาวแต้วลดน้อยลงเลยทีเดียวล่าสุดสาวแต้วก็ได้มาขอมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการโพสต์การโชว์เต้นเพลงทางช่อง3กำลังเป็นไวรัสฮิตใน TikTok ซึ่งก็เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตไปไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าสาวแต้วนั้นเต้นไปสุดๆเด้งหน้าเด้งหลังเก็บทุกจังหวะที่ดนตรีบรรเลงเลยทีเดียวในขณะที่หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ชมสาวแต้วว่าเป็นได้น่ารักมากๆไม่คิดว่าสาวแต้วจะเล่นมินนี้ด้วยมาขายขำก็ยังสวยถือว่าเป็นการโปรโมททางช่อง3ที่จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งตำนานบทหมายเพราะว่านางเอกของทางช่องมาเองเลยทีเดียว